บางทีที่กระบี่คุณหมอตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆณขณะนี้เนี่ยกติกาการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนนะเราต้องยอมรับว่าวันนี้มีการร้องเรื่องกติกาการเลือกตั้งซึ่งกติกาการเลือกตั้งมันมีผลต่อการกำหนดเป้าหมายในการต่อสู้ยังไงเราสู้ทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ความชัดเจนของกติกามันจะมีผลต่อการในการต่อสู้ครับผมในนามพรรคไทยพักดีมาเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีภารกิจหลายอย่างนะฮะสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะไปเยี่ยมก็คือเรามีนัดหมายกับพี่น้องอสม.เพราะวันนี้น้องณถือว่าเป็นอสม.ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1ของเราในเขตจังหวัดกระบี่ฮะเรามีนัดหมายที่จะไปเยี่ยมพี่น้องกลุ่มประมงมีนัดหมายเยี่ยมพี่น้องกลุ่มยางพาราแล้วก็สวนปาล์มแล้วก็จะไปสู่จุดที่เขาเรียกศูนย์บำบัดยาเสพติดทั้งหมด 4-5 แห่งฮะที่จะมาที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่น้องอสม.นะฮะที่มาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับยินดีนะครับยินดีครับ